สวัสดีนักเรียนสัตว์ม .3 ทุกคนเนาะวันนี้มาพบกันจะมาสอนซึ่งวันนี้เนาะอาจารย์จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เนาะพวกเราเนาะแต่ก่อนจะไปอธิบายเพื่อนใหม่เนาะก่อนอื่นนะจะกระต้องขอหย่องย่อสมเสริญเนาะสำหรับนักเรียนที่ว่ารู้มันหาหันตั้งใจของความเพียรตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจจดบันทึกบทเรียนเนาะแล้วส่งให้อาจารย์กวดกันเห็นมาได้หลายคนกันเห็นได้ดีผู้สมควรอาจารย์กระต้องขอสมเสริญเด้อและอีกท่านหนึ่งเนาะอาจารย์กระต้องขออนุญาตน้องพวกร้านซึ่งว่ามื้อนี้บริษัทพาร์ทปากเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์อาชีพอยู่บ้านของอาจารย์เด้ออยู่ในห้องส่วนตัวมีไผเนาะอยู่คนเดียวกันเด้อโบสายผ่านปากเนาะเพราะว่าอยากให้พวกร้านยินเสียงของอาจารย์ในอย่างชัดเจนเนาะเอาเบิ่งพบว่าน้ำกันเนาะสักวันมื้อนี้อาจารย์จะมาอธิบายบทที่45ของกับกันเด้อเด้อเนาะแม่นบอกเรื่องระบบสมพลขันหนึ่งที่มีสองตัวหลักเนาะก่อนจะไปอธิบายบทเรียนใหม่เนาะมาทวนคืนน้ำกันก่อนซึ่งว่าการทวนคืนในมื้อนี้กับแม่นเอาการแกะสมพลเนี่ยเรามาทวนเนาะบอกแล้วเนาะจงแกะสมพลเด้อข้อที่หนึ่งเนาะ 8x บวก12เนาะเท่ากับ 5x ลบ10ลบ21เนาะอยู่ในนี้เนาะลักการแกะแม่นเท่าใหญ่ตัวรับไปหาตัวรับใหญ่ตัวเล็กไปหาตัวเลขเนาะเขาก็จะได้เบื้องนี้ 8x เขียนไว้คือเก้าเนาะบวก 5x ก็เป็นลบ 5x เนาะเวลาง่ายเนาะขามเครื่องหมายเท่ากับจะเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อใหญ่จำนวนขามเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากบวกหาเอ็กก็จะเป็นลบหาเอ็กเนาะตัวนี้ก็จะเท่ากับลบสองเอ็กเช่นไว้คือเก้าเนาะจากบวก12ก็เป็นลบ12เนาะเอาหา8x ลบหาเอ็กก็จะออก3x เนาะลบเศร้าเอ็กกับลบ12ก็จะออกลบ33เนาะถอนเอาเอ็กก็จะได้ลบ33ส่วน3ก็จะได้เอ็กเท่ากับลบ11เนาะได้ใจผลแมน11ลบ11เด้อข้อ2เมน 6a ลบให้3คูณให้ a ลบ1เนาะเท่ากับเศร้า4เนาะ 6a เขียนไว้คือเก้า3คูณขับไปเลยในวงเล็บเนาะลบ3คูณให้ a ก็จะออกลบ 3a เนาะลบ3คูณให้ลบ1ก็จะออกบวก3เนาะลบคูณลบเป็นบวกเนาะหรือบอกง่ายๆว่าลบอยู่ตัวหน้าวงเล็บไปดับป้าวงเล็บเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะคูณ3เข้าใส่1ก็เป็น3เนาะเท่ากับเศร้า4เนาะตัวนี้ 6a ลบ 3a ก็จะเหลือ 3a เนาะตัวนี้เศร้า4ง่าย3บวก3ขับเข้าไปเท่ากับเป็นลบ3เนาะ 3a เขียนไว้คือเก้าเนาะเท่ากับเศร้า4ลบ3ก็ออกเศร้า s เนาะทอนเอา a ก็จะได้เศร้า s ส่วนให้3เนาะ a ก็จะเท่ากับ7ตอบใจผลแมน7เด้อมาขอกิจกรรมเนาะกิจกรรมที่หนึ่งเนาะนั่งสุศาลาและนั่งป้านใสเนาะแต่ไปขายเครื่องอยู่ตลาดนัดแห่งหนึ่งเนาะทั้งสองคนต่างคนต่างขายได้จํานวนหนึ่งเนาะร่วมกันได้เก่าพื้นเนาะกอไก่จงสร้างสมผลในการพัวพันที่ทั้งสองขายได้เนาะให้เอ็กแมนจํานวนเสือที่นั่งสุศาลาขายได้เนาะและวายแมนจํานวนเสือที่นั่งป้านใสขายได้ก็เนาะจงเติมจํานวนที่เหมาะสมใส่ตะตารางรูปนี้ขอเริ่มเป็นจงเติมจํานวนที่เหมาะสมใส่ตะตารางรูปนี้เนาะเขาให้ค่า x y เนาะ x เป็นหนึ่ง y เป็น8เนาะจังหน่อยเขาจึงมาเห็นตัวนี้เนาะทำอินทำไปเห็นขอก่อนต้องกันก่อนเนาะขอก่อเขาบอกว่ามันอย่างx นี่เนาะแมนจํานวนเสือที่นั่งสุศาลาขายได้เนาะและ y เป็นจำนวนเสือที่นั่งปานใสขายได้เนาะหูว่าทั้งสองคนนี่ขายได้ร่วมกันจากพื้นเก่าพื้นเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เท่าไร x บวก y เท่ากับเก่าเนาะ x y แมนเนาะในกลุ่มจำนวนธรรมศาสตร์เป็นยังคือเนาะในกลุ่มจำนวนธรรมศาสตร์เพราะว่าจำนวนธรรมศาสตร์แมนจำนวนที่นับได้เนาะแมนจำนวนที่นับได้หรือเป็นจำนวนถ่วนที่นับได้หรือบอกง่ายๆว่าเป็นพวกจำนวนถ่วนบวกกับเป็นจำนวนธรรมศาสตร์มาบอกกันเนาะวันนี้เราเบิ่งขอจงเติมจำนวนที่เหมาะสมใส่ตารางรูปนี้บอกกันเราเบิ่งเนาะขั้น x นี่เป็นหนึ่ง y กับเป็นแปดเนาะเพราะว่าสองอันรวมของการออกเก้าตัวบอกถ้าว่า x เป็นสองเด y สิเป็นอย่าง y ก็ต้องเป็นเจ็ดเพราะว่าบวกกันออกเก้าเลยถ้าว่า x เป็นสาม y ก็ต้องเป็นหกเนาะถ้าว่า x เป็น4 y ก็ต้องเป็น5ถ้าว่า x เป็น5 y ก็ต้องเป็น4เนาะถ้าว่า x เป็น6 y ก็ต้องเป็น3เนาะถ้าว่า x เป็น8 y ก็ต้องเป็น1เนาะเวลาถ้าเอาค่า x กับค่า y บวกกันมันจะออกเก้าเด้อ
มาเบิ่งนอกการแกะระบบสมพลขันหนึ่งที่มีหนึ่งตัวลับนอนในสันม .3 นอนมียูซีการแกะระบบสมพลขันหนึ่งที่มีสองตัวลับในสันม .3 มียูซีวิธีนอนเมื่อกี้อาจารย์อ่านมาหนึ่งตัวลับเป็นอาจารย์พิมคิดเด้อพอบทนี้เขาบอกเด้อการแกะระบบสมพลขันหนึ่งที่มีสองตัวลับเนาะแมนมีนำการ UC วิธีโดยการเนาะคือหนึ่งแมนการแกะระบบสมพลโดยวิธีบวกพฤษคเนตเนาะสองแมนการแกะระบบสมพลโดยวิธีโดยวิธีคัดแทกเป็นพวกลานเดอร์สามนะแมนการแกะระบบสมพลโดยวิธีแตบเส้นแสดงเนาะสี่แมนการแกะระบบสมพลโดยวิธีเปรียบเทียบมาเบิ่งตัวอย่างกันเนาะเบิ่งข้อที่หนึ่งการแกะระบบสมพลโดยวิธีบวกพฤษคเนตเนาะเขาให้ระบบสมพลมากก็คือ2 x บวก5 y เนาะเท่ากับ26มันเป็นไม้เป็นสมพลที่หนึ่งเนาะ4 x ลบ5 y เท่ากับลบ8เนาะไม้เป็นสมพลที่สองเนาะมันเป็นข้อกอด้วยคำว่าบวกพฤษคเนตเนาะแมนไม้ความว่าเข้าใส่วิธีการบวกหรือว่าการลบเนาะเพื่อเฮ็ดให้ตัวลับตัวใดตัวหนึ่งหันเบิดไปเนาะเพื่อสอบหาพอมีสองตัวลับเลยเนาะเขาเฮ็ดให้ตัวลับตัวหนึ่งเบิดไปมันก็จะเหลือตัวลับตัวหนึ่งแล้วเขาก็จึงทอนเอาตัวลับตัวนั้นเนาะก็จะได้คำตอบเนาะมาเบิ่งเขามาสังเกตเบิ่งตัวนี้สอง x บวกหาตัวนี้สี่ x ลบหาเนาะสังเกตตัวนี้หาบวกหา x ตัวนี้ลบหา x ถ้าเขาเอาสองเสมอสองสมพลนี่เนาะมาบวกกันมันจะเป็นแนวใดเนาะเขาก็จะเอาสมพลที่หนึ่งมาบวกกับสมพลที่สองเนาะสอง x บวกสี่ x ก็จะออก6 x เนาะบวกหา x กับลบหา x ก็จะออก0เนาะก็เท่ากับ26มาลบให้8ก็ออก10 18เนาะพวกนั้นเนาะก็จะได้ 6x บวกให้ 0y เท่ากับ18เด้อให้พวกนั้นจื้อว่าขั้นตอนการแกะนะพวกนั้นจะเอามาบวกหรือว่ามาลบกันก็ได้แต่ว่าต้องเฮ็ดให้ตัวรับตัวใดตัวหนึ่งเบิดไปเด้อแต่ว่าอยู่ในกรณีนี้อาจารย์บวกแล้วตัวรับตัวหนึ่งเบิดไปอาจารย์ก็เอามาบวกเนาะแต่คันเอามาบวกแล้วตัวรับตัวใดก็บ่เบิดกับโบต้องเอามาบวกกับมาลบเด้อแต่บอกร้านจืดแน่นักเนาะก็จะได้6 x เท่ากับ18เนาะก็ทอนตัว x ก็จะได้ x เท่ากับ18ส่วน6เนาะ18ส่วน6ก็จะได้ x เท่ากับ3เนาะได้ค่าของ x ได้ยังค่าของ y มันบอกอยากได้ค่าของ y พวกนั้นก็เอาค่าของ x นี่เนาะไปแทนใส่สมพลที่หนึ่งสมพลที่หนึ่งหรือสมพลที่สองเนาะแต่ว่าอาจารย์เอาค่าของ x ไปแทนใส่สมพลที่หนึ่งเนอะก็จะได้เป็น2คูณให้3เนาะพอสอง x เนี่ยบวกให้ห้า y เท่ากับ26เนาะก็จะได้เป็นห้า y เท่ากับ26เนาะ2คูณ3ออก6บวก6เนี่ยค่ะเพราะว่าเท่ากับเป็นลบ6เนาะก็จะได้ห้า y เท่ากับ3เนาะได้ y เท่ากับ3ส่วนหาเนาะได้ y เท่ากับ4เนาะเวลาพวกร้านไหนค่าของ x เนาะคืออาจารย์ว่าแทนใส่เสมอสมพลที่หนึ่งก็ได้แทนใส่สมพลที่สองก็ได้เด้อเนี่ยแต่เนาะมันจะออกคือกันเด้อกดขึ้นใจพ้นมาเนี่ยเนาะวิธีกดขึ้นใจพ้นเป็นไม้ความว่าเอาค่าของ x และค่าของ y เนี่ยเนาะไปแทนใส่ระบบสมพลอีกขึ้นเนาะถ้าไล่แล้วเนาะทั้งสองผ่าของมันมีค่าเท่ากันแสดงว่าเขาแก้ถูกเด้อมาแทนใส่เนาะสองคูณให้ x เป็น3พอสองคูณ3บวกให้5คูณให้ y เป็น4เนาะเท่ากับ26เนาะ2คูณ3เป็น6 6บวกห้าคูณ4กับแมนหาสี่ซ่าเนาะ6บวก4ก็จะเป็นขอโทษ6บวกซ่าก็จะเป็น26เนาะก็จะได้26ส่วนเท่ากับ26เนาะต่อไปเป็นอย่าง cx ลบหา y เนาะ4คูณให้ x กับเป็น4คูณให้3เนาะก็จะเป็น4คูณ3ลบให้5คูณ y เนาะลบให้5คูณ4เนาะเท่ากับลบ8เนาะ4คูณ3ออก12เนาะหาคูณ4ออกเท่าใดออกลบ9เนาะลบ9กับบวก12ก็จะออกลบ8เนาะพวกนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ลบ8เท่ากับลบ8เนาะแสดงว่าเขาแก่มากนี่ถูกต้องเนาะเขากลับมาตอบใจพ้นเหมือนเนาะ S แมน3กับ4เด้อวิธีตอบใจพ้นเนาะแมนให้เขียนค่าของ x ก่อนจึงเขียนค่าของ y เด้อให้เขียนค่าของ x ก่อนจึงเขียนค่าของ y จือเด้อเนาะซึ่งว่า x เขาเป็น3 y เขาเป็น4เนาะเขาก็จะได้3กับ4เนาะ
เวลาของร้านไปแก่อยู่บนฝึกหัดก็ไม่ไหนของร้านก่อนขึ้นคำตอบเสร็จปุ๊บเสร็จขอคอนะขอคอแมนสองเอ็กซ์บวกห้าวายเนาะเท่ากับสิมหาไม้เป็นสมผลที่หนึ่งเนาะสามเอ็กซ์บวกแปดวายเท่ากับลบหนึ่งไม้เป็นสมผลที่สองฮอดตอนนี้เนาะแมนให้พวกหลานสังเกตเบิ่งเนาะสองอันนี้สองเอ็กซ์อันนี้สามเอ็กซ์อันนี้ห้าวายอันนี้แปดวายค่าของสัมประสิทธิ์ที่ว่าอยู่หนาตัวลับเนี่ยมันบวกคือกันเนาะเฮาเวลาเฮามาบวกกันตัวใดตัวหนึ่งกับบวกเบิดไปเวลาเฮามาลบกันตัวใดตัวหนึ่งกับบวกเบิดไปอีกเพราะฉะนั้นเนาะพวกหลานต้องเอาจํานวนมาคูณใส่เนาะมาคูณใส่สมผลที่หนึ่งหรือสมผลที่สองเนาะแล้วเพื่อเฮ็ดให้ตัวลับตัวใดตัวหนึ่งของพวกมันนี่เนาะเท่ากันเด้อในกรณีนี้แมนอาจารย์เอาจำนวนมาคูณใส่สมผลที่หนึ่งเนาะแต่ถ้าว่าเนาะเขาคูณใส่ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวมันก็ยังบ่เท่ากับมันก็ยังบ่มีตัวลับที่ว่าเท่ากับสมผลที่สองอยู่เท่ากับคูณใส่ทั้งสองสมผลสมผลเด้อเนาะกรณีนี้อาจารย์อยากคัดค่าของเอ็กออกเด้ออาจารย์อยากคัดค่าของเอ็กเนาะอาจารย์ก็คูณสามใส่สมผลที่หนึ่งเนาะสมผลที่สองอาจารย์ก็คูณสองใส่เนาะเพื่อให้จำนวนมันเท่ากันสามคูณสองออกหกเนาะสองคูณสามก็ออกหกอาจารย์อยากให้ค่ามันเท่ากันเนาะเวลาคูณโมเดลคูณใส่ตัวเดียวแล้วบอกร้านคูณใส่วัตถุโตเนาะที่ว่าเป็นสมผลที่หนึ่งนี่เนาะสองนี่ก็คือการคูณใส่วัตถุโตที่ว่าเป็นสมผลที่สองสามคูณให้สองเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นหกเอ็กซ์สามคูณสองเอ็กซ์ก็เป็นหกเอ็กซ์สามคูณห้าวายก็เป็นสิบห้าวายเนาะสามคูณให้สิบห้าก็เป็นสี่สิบห้าเอาไหมเป็นสมผลที่หนึ่งคือเก้าเนาะสองคูณให้สามเอ็กซ์ก็เป็นหกเอ็กซ์สองคูณให้แปดวายก็เป็นสิบหกวายเนาะเท่ากับสองคูณให้ลบหนึ่งก็ออกลบสองเอาไหมเป็นสมผลที่สองเนาะหลังจากนั้นพวกร้านอยากคัดตัวลับเนาะคืออาจารย์บอกผ่านมาเขาจะคัดเอ็กซ์เป็นบออันนี้หกเอ็กซ์อันนี้หกเอ็กซ์คณะว่าบวกกันจะขัดออกบอออเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาลบกันเนาะเขาก็เอาสมผลที่หนึ่งมาลบสมผลที่สองเนาะก็จะได้หกลบหกออกศูนย์เอ็กซ์เนาะสิบสิบห้าวายเนาะลบให้สิบหกวายก็จะออกลบวายเนาะพวกนั้นเนาะก็จะเท่ากับ47ลบให้ลบสองเนาะก็จะออกขอโทษ45ลบให้ลบสองก็จะอะไร45บวกให้สองก็ออก40เจ็ดเนาะก็จะได้ y เท่ากับลบ y เท่ากับ47เนาะทอนเอา y ก็จะได้ y เท่ากับลบ47และค่าของ y แล้วเนาะเราไปสอบค่าของ x เนาะสอบค่าของ x เขาก็เอาค่าของ y แล้วเราไปแทนใส่สมผลที่หนึ่งหรือสมผลที่สองเนาะบอกแล้วเนาะนี่เนาะไปคูณไปแทนใส่สมผลที่หนึ่งหรือสมผลที่สองก่อนละเด้อแต่อาจารย์เลือกที่จะแทนใส่สมผลที่หนึ่งเนาะแม้เขาก็จะได้สองเอ็กซ์บวกให้ห้าคูณให้ y y เป็นลบ47เนาะเท่ากับสิบห้าเนาะเขาก็จะได้สองเอ็กซ์เท่ากับลบสองสองเอ็กซ์ลบให้235เนาะเท่ากับสิบห้าเนาะได้สองเอ็กซ์เท่ากับสิบห้าบวกให้235เนาะได้สองเอ็กซ์เท่ากับ250ทอนเอาเอ็กซ์ได้250ส่วนสองเนาะได้เอ็กซ์เท่ากับ125เนาะหลังจากนั้นกลับมาตอบใจผลเนาะตอบใจผลตอบค่าเอ็กซ์ก่อนตอบค่าของ y เริ่มเมื่อกี้จะมีผิดเนาะตอบค่าของ x x เมนเท่าไหร่125ก็เขียน125เนาะกับลบ47เนาะบทเรียนนี้สำคัญเด้อพวกร้านเนาะให้พวกร้านเอาใจใส่ติดตามเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจบนใดให้ถามคืนเด้อให้ถามคืนอยู่ในกลุ่มเนาะเพิ่นจะอธิบายพวกร้านเข้าใจจะแจ้งเติมเด้อไปเบิ่งข้อที่สองเอาการแกะระบบสมผลด้วยวิธีคัดแทสเนาะบทเดเนาะอันนี้อาจารย์ให้เป็นบทโจทย์เด้อเนาะแบกับหานเนาะกินแก่หัวหม้อเนาะจองข้อขึ้นเห็นหัว36หัวเนาะดิบหัวลงเห็นตีน100ตีนเนาะถามว่ามีแบะจักโตและมีหานจักโต
บทแกะเนาะขันตอนทำอีกขั้นเป็นโจทย์ก็ต้องเฮ็ดจังไหนต้องว่าตัวหลักเนาะบอกแล้วเนาะซึ่งว่าตัวหลักเนาะตัวหลักที่เขาว่าแมนตัวที่เขาถามหาเด้อซึ่งว่าเขาถามหาอย่างแบะจากตัวเดหานจากตัวเนาะเขาก็ว่าเอ็กเนาะมีหัวหน่วยเป็นตัวเนาะแมนจํานวนแบะเนาะว่ามีหัวหน่วยเป็นตัวแมนจํานวนหานเนาะต่อไปเป็นทว่างเงินคล้ายเนาะก็คือ x แล้ว y เนาะแมนนอนในกลุ่มจํานวนทวนเป็นยังคือนอนโอ้ขอโทษแมนนอนในกลุ่มจํานวนธรรมศาสตร์เนาะเป็นยังคือว่าเป็นนอนในกลุ่มจํานวนธรรมศาสตร์เพราะว่าจํานวนโตของแบะและจํานวนโตของหานถ้าบ่สามารถนับเป็นเด็กเศษหรือเป็นเด็กจุดได้เนาะแมนเฮาสามารถนับเป็นเด็กทวนเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็ได้ต้องเลยว่าเป็นจํานวนธรรมศาสตร์เนาะเพราะว่าจํานวนธรรมศาสตร์เป็นจํานวนที่นับได้เนาะต่อจากนั้นอิงตามเงื่อนไขของบทเด็กเนาะเขามีเนาะเขาว่าว่าจังไรแบกกับหานกินแก่หัวหม้อย่อข้อขืนเห็นหัวเท่าไหร่36ขัวเนาะเขาเอา x บวก y เนาะเท่ากับ36เนาะแสดงว่าพอเห็นหัวอยู่36ขัวเนาะวันนี้ต่อไปเนาะดิบหัวโลกเห็นตีนลอยตีนเนาะดิบหัวโลกเห็นตีนลอยตีนของร้านต้องมาเบิ่งก่อนแบกมีจักตีนเนาะแบะจะมีอยู่สี่ตีนเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเอาสี่เนาะมาคูณกับจํานวนของแบะเนาะก็จะได้สี่เนาะมาคูณกับจํานวนของแบะเนาะมาบวกให้หานี่มีจักตีนหานี่มีสองตีนเนาะเฮาเอาสองมาคูณจํานวนของหานเนาะเท่ากับ100มาเป็นสมผลที่สองเนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาได้แล้วตัวเทิงนี่ x บวก y เท่า36สมมุติที่1นี่เขียนไว้คือเก่าเนาะตัวนี้เขาสามารถฮ้อนกันได้เนาะฮ้อนโลกฮ้อนให้สองเนาะ4 x ฮ้อนให้สองเหลือ 2 x เนาะ2 y ฮ้อนให้สองเหลือ y เนาะ100ฮ้อนให้สองเหลือ50เนาะมันเป็นสมมุติที่สองเนาะหลังจากนั้นเขาก็ทอนเอาสมมุติที่หนึ่งนี่เนาะทอนเอาค่าของ x นี่อยู่สมมุติที่หนึ่ง x บวก y เท่ากับ36เท่าไหร่ x เท่ากับ36ลบ y เนาะมันเป็นสมมติที่สามหลังจากนั้นเอาสมมติที่สามเลยเนาะมาแทนใส่สมมติที่สองเท่าไหร่ x เท่ากับ36ลบ y เป็นบอเอาหูว่าสมมติที่สองเป็น2คูณใน x กับ2คูณใน36ลบ y เนาะมาบวกให้ y เท่ากับ50ทันบอทันบอเนาะ2คูณ36ออก72 2คูณ y ออก2คูณลบ y เนาะออกลบ2 y เนาะบวกให้ y เท่ากับ5072เขียน y เนาะลบให้2 y ลบ2 y ก็บวก y ออกลบ y เด้อเท่ากับ50เนาะ y เท่ากับ50ลบให้72เพราะว่าบวก72ไงเขาก็เท่ากับเป็นลบ72ก็จะได้ลบ y เท่ากับลบซะ2เนาะเพราะว่า50ลบ72ออกลบซะ2เนาะหลังจากนั้นคูณลบเศษทั้งสองภาคของเสมอพ้นเนาะเขาก็จะได้ y เท่ากับ22เอาไรค่าของ y แล้วก็เอาไปแทนใส่สมมติที่สามเขาจึงจะได้ค่าของ x เด้อเขาละเขามีสมมติที่สามเป็นอย่าง x เท่ากับ36ลบ y เนาะก็จะได้ x เท่ากับ36ลบให้22เนาะ x ก็เท่ากับ14เนาะอันนี้มากดขึ้นคําตอบก่อนเนาะกดขึ้นคําตอบเขาเอาจํานวนของหารมาบวกกับจํานวนของแบเนาะก็จะได้22บวกให้14เนาะก็เท่ากับ36เนาะมาตอบเนาะวันนี้เนาะจํานวนแบเนาะมี14ตัวและจํานวนหารมีอยู่22ตัวเด้อพวกเราเด้ออันนี้แม่นคําตอบเนาะข้อที่3เนาะการแกะระบบสมผลโดยวิธีแต้มเศษแสดงเบิ่งตัวอย่างที่หนึ่งเนาะให้ระบบสมผลเนาะ 2x บวก y เท่ากับหารเนาะมันเป็นสมผลที่หนึ่งเนาะ x ลบ3 y เนาะเท่ากับ6มาเป็นสมมติที่สองวิธีแก้เนาะวิธีแก้พวกร้านก็ต้องสอบตัวประสานของสมมติที่หนึ่งเดี๋ยวก็สอบตัวประสานของสมมติที่สองไปแต้มเศษแสดงเนาะไปแต้มเศษใช้เศษแสดงแล้วจึงสังเกตเบิ่งเศษแสดงเนาะทวีไปสอบตัวประสานของสมมติที่หนึ่งก่อนเนาะเขาบอกว่าสมมติที่หนึ่งเป็นอย่าง 2x เนาะ 2x บวกให้y เท่ากับหาเนาะอันนี้เท่ากับหาโดยจันเขียนบทสุดเมื่อกี้จันคิมคิดเตอร์อยู่บนนี้เนาะวันนี้เขามาทวนเอา y เนาะเขาก็จะได้ y เท่ากับลบ 2x บวกหาเนาะเพราะว่าใหญ่สองขามเขาไม่เท่ากับเป็นลบใหญ่สอง x ขามเขาไม่เท่ากับเป็นลบ 2x เด้อ
ห้องตำหน้าแล้วเนาะไล่ไหว้แล้วแล้วเขาก็ไปเทียนไซแล้วเขาก็ไปสอบตัวประสานเนาะไปเทียนไซไปสอบตัวประสานอีกว่าเป็นอย่างคือกําหนดเป็นเด็กส่วนเนาะเพราะว่าอาจารย์อยากให้มันออกเป็นเด็กส่วนอาจารย์ได้กําหนดเป็นเด็กส่วนเด้อศูนย์เอ็กซ์เป็นศูนย์เนาะไหว้กับแมนหาเพราะว่าซอคูณศูนย์ออกศูนย์ศูนย์บวกหาออกออกหาเนาะเนี่ยซอลบสองคูณศูนย์ออกศูนย์ศูนย์บวกหาออกหาเนาะเอ็กซ์เท่าหาส่วนสองเอ็กซ์เท่าหาส่วนสองก็ได้ว่าเท่ากับลบสองคูณให้หาส่วนสองบวกให้หาเนาะลบสองคูณหาก็ออกลบสิบลบสิบส่วนสองก็ออกลบหาเนาะลบหาบวกหาก็ออกศูนย์ก็จะได้แมนเอ็กซ์เท่าหาส่วนสองวายเท่าศูนย์ต่อไปแมนสมผลเอ็กซ์เท่ากับเอ็กซ์ลบสามวายเท่ากับหกเนาะทอนเอาลบสามวายเท่ากับลบเอ็กซ์บวกหกเนาะทอนเอาวายเท่ากับหนึ่งส่วนสามเอ็กซ์ลบให้หกส่วนสามก็ออกสองเนาะหลังจากนั้นเขากำหนดตัวประสานคือเก้าเนาะเอ็กซ์แมนศูนย์วายแมนหกเนาะขั้นเอ็กซ์ศูนย์เนาะหนึ่งส่วนสามคูณศูนย์ก็ออกศูนย์ศูนย์ลบสองก็ออกลบสองเนาะได้วายลบสองเอ็กซ์เท่าหกเนาะก็ได้หกคูณหนึ่งออกหกหกส่วนสามออกสองสองลบสองออกออกศูนย์เนาะไล่ตัวประสานเนี่ยไปแต้มสิสินแสดงเนาะระบบสินเขาหน่วยต่างสาห้องแน่เนาะไม่ยังสินแสดงที่หนึ่งเนาะแม่นศูนย์กับหาเนาะศูนย์กับหาจับไว้เนาะต่อไปเป็นยังหาส่วนสองกับศูนย์ศูนย์กับหาส่วนสองหาส่วนสองกับเอาหามาหารสองก็ออกสองจุดห้าเนาะมันก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างสองกับสามนี่เนาะสองจุดห้าก็คิดเตหานี่ฮะสองจุดห้าที่ว่าจับไว้อยู่นี่เนาะไม้เป็นสินแสดงที่หนึ่งเนาะวายเท่ากับลบสองเอ็กบวกห้าเนาะต่อไปเป็นอย่างศูนย์กับลบสองศูนย์กับลบสองจับไว้เนาะต่อไปแมนหกกับศูนย์หกกับศูนย์จับไว้ขีดไปหากันเนาะตัวจับไว้ก็ได้วายสินแสดงของวายเท่ากับหนึ่งส่วนสามเอ็กลบให้สองเนาะวันนี้ว่าสังเกตเบื้องมิตรกันระหว่างสองสินแสดงเนาะที่ว่าเขาขีดมาเมื่อกี้นี้เนาะสินแสดงของสองสมผลที่ว่าเขาขีดมาเมื่อกี้นี้เนาะมันตัดกันอยู่ซ้ายมันตัดกันอยู่นี่เนาะยักมาหาแกนเอ็กแมนสามยักไปหาแกนวายเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นทำมาตอบเด้อเนาะเอ็กใจพจน์และแมนสามกับลบหนึ่งวิธีตอบใจพจน์เพียงแต่ว่าเขาสังเกตแล้วก็ตอบเนาะพวกเราเนาะสังเกตเมตัดกันของสองสินซื้อของอันของสมมติที่หนึ่งและสมมติที่สองนะมันตัดกันอยู่ใส่เลยจะได้ใจผลเด้อเนาะประมาณเนาะเบอร์ข้อที่สี่เนาะข้อที่สี่เป็นการแก้สมผลด้วยวิธีเปรียบเทียบเนาะตัวอย่างข้อที่หนึ่งจงให้ระบบสมผลวายเท่ากับหนึ่งส่วนสองเอ็กซ์บวกสามเนาะแล้วก็วายเท่ากับสี่เอ็กซ์ลบสี่เนาะอันนี้เป็นข้อแก้ด้วยวิธีเปรียบเทียบเนาะวิธีแก้เนาะสมผลที่หนึ่งมาเท่ากับสมผลที่สองเนาะเขาจะได้หนึ่งส่วนสองเอ็กซ์บวกสามเท่ากับสี่เอ็กซ์ลบสี่เนาะก็จะได้เป็นอย่างขึ้นพูดฮวมเนาะขึ้นพูดฮวมเดี๋ยวป้าพูดเด้อตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งคูณเอ็กซ์ก็จะเขียนเอ็กซ์ไว้คือเก้าสองคูณสามก็ออกสามสองคูณสามออกหกเนาะเท่ากับสองคูณสี่ออกแปดเอ็กซ์เนาะสองคูณลบสี่ออกลบแปดเนาะประมาณเนาะหลังจากนั้นเนี่ยตัวไปหาตัวรับเนี่ยตัวเลขไปหาตัวเลขเราก็จะได้เอ็กซ์ลบให้แปดเนาะเท่ากับลบแปดลบให้หกเพราะว่าบวกหกอยากเอาอะไรเท่ากับเป็นลบหกเนาะเอ็กซ์ลบให้แปดเอ็กซ์ก็เท่ากับลบเจ็ดเอ็กซ์เนาะลบแปดกับลบหกก็ออกลบสิบสี่เนาะเพราะฉะนั้นได้เอ็กซ์เท่ากับลบสิบสี่ส่วนให้ลบเจ็ดเนาะทอนลบสิบสี่ส่วนลบเจ็ดก็จะออก x เท่ากับสองเนาะได้ x เท่ากับสองก็แทนใส่สมมติที่หนึ่งหรือว่าสมมติที่สองก็ได้เด้อค่ะอย่างไรคะของ y แทนใส่ตัวใดก็ถือก็ออกคือกันเนาะแท
เทนใส่เตวาจานเทนใส่สมุนที่หนึ่งนอกก็จะได้วายเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณให้เอ็กเป็นสองคูณให้สองบวกให้สามเนาะสองคูณหนึ่งออกสองสองส่วนสองก็ออกหนึ่งเนาะของร้านเนาะบวกสามเท่าไหร่คือเก้าเนาะก็จะได้หนึ่งบวกให้สามเท่ากับสี่เนาะได้ใจพ้นแมนเอ็กเป็นหยังเป็นสองวายแมนสี่เนาะนี่แมนใจพ้นของมันเด้อตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองแมนเขาให้สองระบบสมผล 3x เท่าลบ y เท่ากับ5เนาะ 5y เท่า 5x บวกให้ 2y เท่ากับ3เป็นสมผลที่สองวิธีแกะเป็นเปลี่ยนสมผลที่หนึ่งและสมผลที่สองให้เป็นสมผลเสียนซื้อเนาะเขาจะได้ 3x ลบ5ลบ y เท่ากับ5เนาะทอนมาทอนเอา y ก็จะได้เท่ากับ 3x ลบให้หาเด้อไหมเป็นสมมติสามเนาะ 5x บวกให้ 2y เท่ากับ3เนาะทอนเอา y เนาะก็จะได้เป็นเท่าไหร่3ลบให้หา x ส่วนให้2เราบอกว่าเราไปมาเป็นสมมติ4เอาสมมติสามมาเท่ากับสมมติ4เขาก็จะได้เป็นอย่าง 3x ลบหาเท่ากับ3ลบหา x ส่วนให้2เนาะหลังจากนั้นขึ้นเป็นหัวเนาะขึ้นเป็นหัวปากตรงนี้เนาะคูณความเป็นสองก็คูณสองใส่เลยเนาะก็จะได้สองคูณสาม x ก็ออก 6x เนาะสองคูณลบหาก็ออกลบ10เนาะก็เท่ากับ3ลบให้หา x เนาะหลังจากนั้นใหญ่ตัวรับไปหาตัวรับใหญ่ตัวเด็กไปหาตัวเด็กเนาะก็ได้ 6x เคลื่อนไหวคือเก้าลบหา x ใหญ่ค่ะมาเป็นบวกหา x เนาะ3เคลื่อนไหวคือเก้าลบ10ใหญ่ค่ะไปเป็นบวก10เนาะ6x บวกหา x ก็ออก 11x เท่ากับ3บวกให้10ก็เท่ากับ33เนาะทอนเอา x ก็จะเท่ากับ33ส่วน11เนาะได้ x ก็เท่ากับ3เนาะเอาค่าของ x เท่ากับ3แทนใส่สมผลที่3เนาะเขาจะได้ y เท่ากับ3คูณให้ x เนาะลบให้หาเนาะ3คูณ x เนาะซึ่งว่า x คำนวณเท่าไหร่เป็น3เนาะ x เป็น3มาลบให้หา3 3 9เนาะ9ลบหาเท่ากับ4เนาะเพราะฉะนั้นมาตอบใจพ้นเนาะ s นี่ขอโทษ s นอแมน x นี่แมนเท่าไรแมนสามแมนสามเด้อจันพิมพ์พีเตอร์x นี่แมนสามนอ y นี่แมน4เนาะสำหรับบทเรียนบทนี้นอกับแมนจบเพียงเท่านี้เด้อแต่ว่าสิ่งที่ควรจือก็คือเนาะหนึ่งนอแมนการแกะสมผลด้วยวิธีบวกคูณสรรคณิตเนาะสองแมนการแกะสมผลด้วยวิธีคัดแทะเนาะสามแมนการแกะสมผลโดยวิธีเปรียบเทียบเนาะขอโทษสามแมนการแกะสมผลโดยวิธีนําใส่เศษแสดงเนาะสี่แมนการแกะสมผลโดยวิธีเปรียบเทียบเนาะให้บอกร้านซื้อวิธีการแกะระบบสมผลในแต่ละวิธีเดี๋ยวในสี่วิธีนี้แมนให้จื้อเนาะบอกร้านเนาะให้มันได้เด้อเนาะและเบียกบ้านสำหรับมือนี้แมนให้บอกร้านจบเทียนเนาะจดเดียวสงสัยจะไปทุนกว่าเด้อบอกร้านเนาะและถ้าว่าอยู่ในคลิปนี้นอกของร้านเบิ่งเดี๋ยวยังมีจุดใดบ่ได้ที่ว่ายังของขาดใจหรือว่ายังบ่ได้นอกกับแมนเสนอให้อาจจะไปทูลอธิบายหรือว่าอัดคลิปในของร้านเติมเนาะให้ของร้านเขาแจกเติมเด้อและท้ายสุดนี้นอกจากขอฝากของร้านที่เพื่อนยูซ่าเนาะเห็นเปียกซอยพอซอยแม่เด้อให้รู้มันหาวหันแต่เกี่ยวกับความเพียรแต่เกี่ยวกับหนังสือต่างใจจบบุญธรรมบทเรียนเนาะแล้วส่งให้ครูกว่าเด้อของร้านเดี๋ยวพบกันกับอาจารย์อยู่ในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย